ันโดดำๆที่ได้ยินเสียงหัวฉีดเขกไหมเมื่อกี้แรกอ่ะสวัสดีบ่ายวันจันทร์ที่ใหญ่ยศจุนนิ่งนะครับรถวีโก้ใช่ไหมครับวีโก้แชมป์วีโก้แชมป์คันนี้เดินทางมาจากไหนทำไมอาการของหัวฉีดมีสิ่งเขกนะครับเราใช้เจ้าของรถแนะนำตัวนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองนะครับผมร้อยเอกสมยศราชาครับมาจากประจวบครับสาวประจวบสวยนะครับ รถอาการที่มีเสียงเขกนานหรือยังครับนานหรือยังอันนี้ผมก็ไม่ทราบว่ามันเป็นสังเกตครับไม่รู้ต้องกระทั่งเท่านั้นครับเวลาเริ่มสปีดมันจะมีแกร๊กแล้วมาหายแล้วก็ล้างเร่งจากแกร๊กแกร๊กเสียงแบบแหลมๆยาวๆครับแกร๊กเราจะหยุดครับเรียกว่าปลายหัวฉีดติดขัดปลายหัวฉีดครับแล้วแหวนหัวฉีดมันรั่วเพราะว่าปกติแหวนหัวฉีดก็บังคับจะพอดีแต่เดี๋ยวถอดออกมาแหวนหัวฉีดรูนจะกว้างครับนั่นแหละเรียกว่าแหวนหัวฉีดเริ่มรั่วครับทำป้องกันซะก่อนครับมันหนักๆเข้ามันจะเกาะเป็นขมเหลาเต็มต้นเลยครับออกยากครับอาจจะยืนเดินการให้จะมีมืดนะครับครับครับผมบอดหัวฉีดวันนี้เรามาเปลี่ยนปลายหัวฉีด4คันนะครับจะมีดีพอดีคันนี้แล้วก็จะมีฟอร์ดเรนเจอร์ 2.2 DT 50แล้วก็ตามด้วย Isuzu แล้วก็ Revo ปุ๊บอันนี้กำลังดำเนินการทุกคันเปลี่ยนป้ายหัวฉีดใหม่หมดนะครับเพราะว่าเพื่อความแม่นยำรถคันนี้ใส่ป้ายหัวฉีดมาผิด8ลูกเราก็จะเปลี่ยนเข้าหมดขนาดมันไม่ดีพอดี ปลายไว้ฉีดปอกเปลี่ยนใหม่เรียบร้อย1คันก็คือดีพอดีครับเดี๋ยวตามด้วย Isuzu ที่ต้องเปลี่ยนปลายเสร็จเรียบร้อยนะครับลองดูหน่อยปลายใหม่ นี่คือเสร็จแล้วของดีพอดีพร้อมเทสครับวีโก้ถอดมาเสร็จเรียบร้อยนะครับบาแหวนหัวฉีดหมดเกลี้ยงเลยไม่มีบาเลยกัดกินจนหมดนี่แหละที่ว่ารั่วเราต้องป้องกันไว้ก่อนนะครับปกติแหวนใหม่จะมีบาจะมีบาไหมครับแต่ของเราตอนนี้บาเนี่ยหมดไปแล้วมันกินแหว่งหมดแล้วไงครับครับนี่ไงนี่คือหมอดูก็ยังแม่นอยู่นะถ้าเราปล่อยไว้นานๆขมเหลาตรงนี้จะขึ้นมาเกาะนี่หมดเลยนั่นคือรั่วหนักแล้วครับนะครับเอาไปทำความสะอาดแล้วเข้าไปเครื่องเทสเลยครับครับวนเลยเดี๋ยวจะได้กลับครับวีโก้จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับหลังจากหมอดูทายไว้ว่าแหวนหัวฉีดรั่วแล้วก็ถอดออกมาปรากฏว่ารั่วทุกหัวก็แสดงว่าหมอยังแม่นอยู่นะหลังจากเข้าโครงการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยรถคันนี้การทดสอบภาคสนามเป็นอย่างไรครับเป็นไงครับก็เสียงเงียบดีครับเงียบกว่าเดิมเยอะเลยครับนะครับแล้วก็รถมันก็วิ่งดีขึ้นกว่าเดิมครับก็การป้องกันล่วงหน้าเป็นหนทางที่ดีที่สุดครับที่คิดถูกแล้วครับถ้าปล่อยหนักๆหลายคันเลยอย่างอีสูยังไม่ผ่านเลยต้องขอทดสอบครับเพราะว่ารั่วหนักมากคือมันมีอาการเสียงบิดปกติผมก็ต้องเปลี่ยนดีกว่าอะไรประมาณดีกว่าครับยอมเสียเวลาหน่อยครับแต่ยังดีกว่าที่เสียเยอะๆเพราะเกิดว่าฉีดเสียไปเลยก็มีครับครับปัญหาคาใจหมดเลยนะตอนนี้หมดแล้วครับหมดแล้วนะครับอยากฝากอะไรถึงสมาชิกที่ใช้วีโก้รุ่นเดียวกับเราก็ถึงเวลาน่าจะสมควรที่จะมาเปลี่ยนดีกว่าให้มันเป็นเยอะๆนะครับครับผมหลายคันครับเหมือนฟอร์จูเนอร์คันนั้นก็เหมือนกันครับอันนั้นก็รั่วกับ4หัวครับครับปัญหาคาใจหมดแล้วนะตอนนี้หมดแล้วครับหมดแล้วครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยครับครับสวัสดีครับThank you.
รวมทางทั่วไทยบริการครบครันแก้ปัญหาทั้งอย่างสร้างสรรค์ให้รถของท่านหายป่วยทันได้กันเองในเรื่องราคาเพราะพวกเรามาพวกเรามาด้วยใจมีปัญหาเรื่องรถเมื่อใดให้คุณเรียกใช้กันได้ทันทีชมรมรวมช่างด้วยใจชมรมรวมช่างด้วยใจยินดีที่จะรับใช้ไหนเราจะไปหาชมรมรวมช่างด้วยใจชมรมรวมช่างด้วยใจยินดีที่จะรับใช้อยู่ที่ไหนเราจะไปหาชมรมรวมช่างทั่วไทยจะอยู่ที่ไหนเราพร้อมไปทุกที่บริการคุณภาพดีอะไรก็มีราคาถูกต่างปัญหาจะหนักแค่ไหนได้โปรดเชื่อใจชมรมรวมช่างเครื่องเสียเกียร์สะบัดครับพังได้ลองสักครั้งแล้วจะติดใจรวมช่างทั่วไทยจะอยู่ที่ไหนเราพร้อมไปทุกที่บริการคุณภาพดีอะไรก็มีราคาถูกต่างปัญหาจะหนักแค่ไหนได้โปรดเชื่อใจชมรมรวมช่างเครื่องเสียเกียร์สะบัดกระพังได้ลองสักครั้งแล้วจะติดใจชมรมรวมช่างด้วยใจชมรมรวมช่างด้วยใจยินดีที่จะรับใช้อยู่ที่ไหนเราจะไปหาชมรมรวมช่างด้วยใจชมรมรวมช่างด้วยใจอยู่ที่ไหนเราจะไปหาจะไปรักษาทันทีแกชมรมรวมช่างขอบคุณครับใหญ่โยนจูนิ่งใหญ่โยนจูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่โยนจูนิ่งใหญ่โยนจูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหญ่โยนจูนิ่งใหญ่โยนจูนิ่งคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบการณ์ผู้คิดริเริ่มเชื้อเพลิงทางเลือกใหม่ให้เราชาวไทยได้ใช้ราคาต่ำผู้นำในด้านโครงการลดควันดำพวกเราได้ทำเพื่อยิ้มของคนไทยเรื่องคุณภาพร้านเราเอาใจใส่โดยอาจารย์ใหญ่ธงชัยเจริญสุขต้นตำรับปัญหาเกียร์กระตุกให้คุณหมดทุกข์จากรถได้จริงๆใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่ง
ปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการอย่าโยนจุนนิ่งอย่าโยนจุนนิ่งคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบ